ัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดยะโสธรนะครับหรือว่าเมืองยะโสธรนะครับพาทุกท่านมาดูบรรยากาศภายในตัวเมืองยะโสธรกันนะครับผมวิ่งมาจากอำเภอคำเขื่อนแก้วตอนนี้ก็กำลังจะเข้าตัวเมืองยะโสธรนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณของทางเลี่ยงเมืองยะโสธรนะครับจังหวัดยะโสธรในสมัยก่อนก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแล้วก็แยกตัวออกมาเป็นจังหวัดยะโสธรซึ่งก็เป็นจังหวัดนานแล้วนะครับนานมากๆแล้วนะครับแต่สมัยก่อนก็เป็นอำเภอหนึ่งของอุบลนะครับยะโสธรตอนนี้ก็เป็นจังหวัดยะโสธรนี่คือบริเวณภายในตัวจังหวัดยะโสธรหรือว่าตัวเมืองยะโสธรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านดูบรรยากาศของเมืองยะโสธรไปเรื่อยๆนะครับเช้าแบบนี้ในเมืองยะโสธรนะครับรถก็จอแจเหมือนกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับภายในตัวจังหวัดยะโสธรครับเมืองยะโสธร
าใหญ่พอสมควรนะครับอำเภอจังหวัดนี้จังหวัดยโสธรครับข้างหน้าก็เป็นสี่แยกขนาดใหญ่นะครับถ้าตรงไปก็ไปร้อยเอ็ดได้นะครับถ้าเลี้ยวขวาก็ไปมุกดาหารได้นะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสุรินทร์นะครับซ้ายก็ไปสุรินทร์ตรงไปร้อยเอ็ดตามป้ายเลยนะครับที่นี่คือจังหวัดยโสธรนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมจังหวัดยโสธรนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจังหวัดยโสธรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ